นายตระกูลต้วนเลื่อมใสมานานแล้วเจ้าเอาชนะน้องชายข้าได้ก็นับว่ามีความสามารถแต่ด่านของข้าเจ้าผ่านไปไม่ได้นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกหมีเสียถูกพิษแล้วฮะพี่โอเคป่ะมาอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์ขอโทษด้วยสิประมาทเกินไปที่ท้าการประลองยุทธาคู่ในรอบนี้ผู้อาวุโสแห่งเมืองเสือเย่ก็สามารถลงรับประลองได้ข้าขอยอมแพ้แทนสิทธิ์ของข้ารอบนี้ต้วนเซียนอี้ชนะผู้อาวุโสอินข้าขอดูหน่อยพิษนี้คือหัวใจอสรพิษไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตผู้อาวุโสอินอย่าได้กังวลภายในครึ่งชั่วยามข้าจะต้องขจัดพิษนี้ได้หมดสิ้นขอบใจเจ้ายิ่งนะยังมีผู้ใดที่จะขึ้นมาประลองอีกหรือไม่สิทธิ์ที่ไรยางอายแบบนี้ยังพูดจาหยิ่งพยองอีกเหรอท่านพี่คะแนนสิทธิ์พี่ลั่วยังแพ้แล้วจะมีใครเอาชนะต้วนเซนวี่ได้อีกเล่านั่นน่ะสินั่นดิไรยางอายยิ่งนะท่านอ๋องเพราะอาจจะมาช้าเกินไปแบบโอ้ยงานประลองสิ้นสุดลงแล้วอย่างนั้นเหรอเหมือนว่าจะใช่น่าจะไม่มีผู้ใดขึ้นมาท้าประลองอีกแล้วเจียนลั่วต้วนเซนอี้ไม่ใช่สิทธิ์ของเมืองสุยเย่เจ้าจะลงไปรับคำท้าประลองไม่ได้แต่ท่านพ่อเขาใช้ยาพิษนะไม่มีกฎว่าห้ามใช้ยาพิษยิ่งไปกว่านั้นคนที่ใช้ยาพิษไม่ใช่ต้วนเซียนอี้แต่เป็นต้วนเซียนหึงที่ประลองกับลู่หมิงเซียนรอบที่แล้วเอ๊ะเจ้าเห็นอะไรถึงลงไปล่ะพวกเจ้าใหญ่ข้าลงมาไม่ใช่เหรอไม่ใช่จากนิสัยเจ้าแล้วจะต้องรอให้พวกเราพูดซ้ำซากหลายครั้งก่อนแล้วก็ทำเป็นลีรอแล้วก็ลงไปอย่างไม่เต็มใจอุปักไปได้ยังไงเข้าลงไปในลานประลองได้ยังไงกันผู้ใดกันเจ้าคือผู้ใดเขาทหารเขาเสียลั่วเซียวเซอร์เจ้าก็คือเซียวเซอร์ที่เซียนทวนรับไว้เป็นศิษย์เจ้าบอกว่าใช่ก็คงใช่ท่านอ๋องมีอยู่หนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ได้คำตอบมาแล้วขอรับชูเหอขึ้นไปประลองใช่หรือไม่ขอรับเป็นถึงองค์ชายหกเซียวชูเหอแต่ตอนนี้กลับเข้ามาร่วมประลองยุทธหาคู่ที่เมืองเสือเย่ข้าได้ยินว่าคนที่ถือพันคู่นั้นวรยุทธไม่ได้เก่งกาจมากมายเหตุใดน้องหงถึงอาตลบอยู่ตลอดไม่เข้าใจเลยพัชนี24สะพานวิชาตัวเบาของเท่าแก่เป็นเลิศความรู้กว้างขวางแต่น่าเสียดายเอาแต่หลบอย่างเดียวเอาชนะข้าไม่ได้หรอกจะชนะได้ไหมก็คอยดูย่างก้าวเหยียบเมฆาขององค์ชายของแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนมากขอรับแต่ดูจากร่างกายของเขาข้าน้อยไม่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกำลังภายในเลยขอรับหรือว่าวรยุทธ์ของน้องหกถูกทำลายไปหมดแล้วข้ามองทุกก้าวของเจ้าเปลี่ยนรูปุบลงภายในสิบกระบวนท่าจะต้องแพ้ราบคาบเช่นนั้นเจ้าก็ลองดูกระสุนดัชนีบาดสำนักเลยลูกแรกระเบิดสมองของพวกเจ้าลูกที่สองส่งพวกเจ้ากลับบ้านกลับบ้านแล้วเจ้าขี้โกงเจ้าขี้โกงใช้อาวุธปืนของสำนักเลยพวกเจ้ายังใช้ยาพิษเลยหุบปากไปเลยนะเดี๋ยวเซอร์จะยิงกระสุนดัชนีบาดของข้าออกไปให้หมดเลยได้ระหว่างทางข้าใช้มากเกินไปหน่อยเหลือแค่สองลูกนี้แหละไปตายซะทำได้ดีดีป้ายยามาจูด้าปล่อยออกไปได้สวยงามยิ่งนะมาข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่หารือกันว่าจะนำอาวุธเวทของแต่ละคนออกมาอวยพรให้เจ้าได้รับชัยชนะเป็นที่หนึ่งให้ได้อาวุธเวทอะไร
กระสุนอัศนีบาท2นัดของข้ากับป้ายยันมัจจุราชของสิทธิ์พี่ใหญ่มีค่า 1,000 ตำลึงเงินเชียวนะ3วันนี้ข้ากับสิทธิ์พี่ใหญ่จะสอนเจ้าใช้อาวุธปืนกับอาวุธลับเองผู้ที่มีวิชาตัวเบาเป็นหนึ่งในใต้ล่าทั้งยังมีอาวุธปืนของสำนักเหลยและอาวุธลับของสำนักถังใครจะมาชนะเจ้าได้อีกใช่พัชนี24สะพานด้านหน้ามีเพียง23สะพานสง่างามเลิศล้ำด้านหลังมีเพียง1สะพานนามว่าต้วนความสง่าดับศูนย์เหลือเพียงความเป็นความตายไร้ความสง่างามเจ้าคือผู้ใดกันน่ะเซียวเซอร์แห่งคฤหาสน์เขาเสี่ยลู่คนที่ชนะเจ้าได้เซียวเซอร์เมืองสวยเย่ชนะเขาชนะจริงเหรอเนี่ยเขาไม่เพียงแค่ชนะทั้งยังชนะได้อย่างงดงามชูเหอมักจะทำในเรื่องที่คนอื่นคาดไม่ถึงต่อให้ต้องตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังก็สามารถดึงตัวเองกลับขึ้นมาได้ท่านอ๋องเขาจะชนะบีได้เจ้ากังวลว่าจะเกี่ยวดองกับเมืองเสวยเย่อย่างนั้นเหรอหากเขาใช้ฐานะของเซียวเซอร์เกี่ยวดองกับเมืองเสวยเย่หากรอจนถึงตอนที่เรานำคำสั่งอภัยโทษของฝ่าบาทมาบอกแก่เขาเช่นนั้นอำนาจของเขาก็จะอยู่ในขอบเขตที่พวกเราไม่สามารถควบคุมได้เซอร์เมื่อครู่นี้เจ้าทำได้ยอดเยี่ยมยิ่งนะโอ้ไม่นึกเลยว่าคุณหนูจะชื่นชมคนอื่นเป็นด้วยท่านอ๋องการอภิเษกของพระโอรสจะต้องให้หอบรรพบุรุษตัดสินจะยอมให้เขามาเกี่ยวดองด้วยตนเองมิได้ตอนนี้เขาเป็นเพียงเซียวเซอร์ไม่ใช่พระโอรสท่านอ๋องเพียงแค่ท่านต้องประกาศคำสั่งออกไปก็จะมีฐานะเป็นเซียวชูเหอแล้วข้าก็อยากรู้นักว่าผลของการประลองยุทธาคู่ในครั้งนี้จะเป็นยังไงสู้ๆเซียวเซอร์สู้ๆพวกเขาแม้จะชนะพวกเขาได้แต่เจ้ายังต้องชนะทวนของข้าด้วยข้าขอยอมแพ้ไม่ใช่เลยแพ้เลยยอมได้ไงเจ้าเด็กคนนี้ทำภารกิจสำเร็จแล้วจะแสดงต่ออีกสักหน่อยก็ทำไม่ได้เลยหรือไงช้างหมิงเจ้าชูเหอคนนี้เขามีนิสัยชอบทำให้ผู้คนประหลาดใจและมีนิสัยทำให้คนตกใจกลัวด้วยเซียวเซอร์เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเนี่ยก็แพ้แล้วไงล่ะเดี๋ยวสิจะยังไม่สู้เลยนะจะแพ้ได้ยังไงอาวุธปืนกับอาวุธลับที่พวกเจ้าให้ข้ามาข้าใช้ไปหมดแล้วจะให้ข้าสู้ได้ยังไงสิพี่จะต้องอ่อนข้อให้เจ้าแน่เลยอูเจียเจ้าอย่าพูดไปเรื่อยใครจะอ่อนข้อให้เขากันเมืองเสี่ยวแย่ของการประลองคนร้ายจะเอาไปได้ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้โครงการประลองที่ไหนกันเป็นยังไงกันไหมกองสักที่ไหนจะพูดคนแพ้ปุบปากดูนี่วุ่นวายซะจริงการประลองสิ้นสุดลงแล้วผู้เจ้าจะคิดยังไงก็ตามใจไปก็จบแล้ว